มะยังพันเตตังสกุละจิจิวรานิจตุปัจจยานิสัมสาปุโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุนิจตุปัจจยานิมาตาปิโตมาตินันจายาตกานังกาลกตานังมีพลัดจังมิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายบังสกุลจีวรจตุปัจจัยแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายยาลับความเย็นเป็นคุณค่าอุทิศแด่ดวงวิญญาณอย่างแผ่วหายก็อุดมอยู่ครบผู้ใดกินวะให้รู้ว่าเราทุกคนร่วมใจมาเปลี่ยนเลยอะไรขอได้โปรดอยู่อาศัยในภพสุขอย่ามีทุกข์ทรมานสถานไหนขอให้มีสุขสันต์ที่เดินไปเกิดชาติใหม่พบกันผูกพันเถิดกราบนมัสการพระคุณเจ้าประธานฝ่ายคณาวาสและสวีสวัสดีแขกที่มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางกรทิพย์จันทิชูตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านดงน้อยได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีชาปนกิจศพของคุณพ่ออุดมเกศก้อนซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันพุธที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2561อยู่ในรถเปิดนี้นะคะเราจะวางใน1ไตรนะคะส่วนไตรรองนะคะเราจะวางเป็น3ไตรนะคะพร้อมกันนะคะกราบนิมนต์พระอาจารย์สมพงษ์อภิโตรองเจ้าคณะอำเภอค่ะกราบขอบพระคุณนะคะคุณอุดมคงทองนะคะข้าราชการบำนาญคุณสักครานคมทองนะคะข้าราชการบำนาญจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็คุณกระสินเปิดไปแล้วเปิดเน็กได้บ้างนะว่าต้องใส กรรมอิสุสุแห่งประเทศไทยค่ะขอเรียนเชิญค่ะเคารพพระประธานค่ะเคารพประธานค่ะเคารพศพค่ะวาง
ปราบนิมนต์พระคุณเจ้า3รูปพิจารณาผ้าบางสกุลค่ะกราบนิมนต์ค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นทางญาติๆแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะคะวางผ้าบางสกุลเป็นลำดับต่อไปนะคะเวลานะคะต่อไปนะคะเป็นพิธีทอดผ้าบางสกุลโดยญาติก่อนนะคะลำดับที่1เรียนเชิญคุณนี่มาจากญาติทางเกษตรสมบูรณ์บ้านนาไฮนะคะขอเรียนเชิญมาเตรียมตัวทางด้านข้างเลยค่ะอาหารมากคุณแม่เวลาบางน้อยเมืองคุณแม่น้อยชิงเมืองคุณแม่หนุ่ยพิเตสูงเนินคุณแม่ประดาแล้วดีค่ะขอบคุณค่ะครับมอเตอร์ประเทศไทยจำกัด 2. คุณนิพนธ์เกตก้อนเสียชีวิตแล้ว 3. คุณอิทธิกรเกตก้อนปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัว
จ้าของบริษัทโฮมเคอุดมทรัพย์จำกัด4คุณนิมนต์เอกพรปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานบริษัทบุตรของคุณพ่อได้สำเร็จการศึกษามีอาชีพที่ดีและมีความ513ที่โรงเรียนศิลปวิทยาอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากนั้นได้ย้ายถิ่นฐานมาที่บ้านจำเจริญเมื่อปีพุทธศักราช2516ประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตช่วยบิดามารดาเลี้ยงดูน้องๆแบ่งเบาภาระครอบครัวได้เป็นอย่างดีสร้างรายได้สร้างฐานะคู่กับชีพคู่ชีวิตด้วยความขยันและมุ่งมั่นประคับประคองดูแลครอบครัวได้ดีเสมอมาเลี้ยงดูบุตรสุขการศึกษาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีประสบความสำเร็จในชีวิตเท่าที่คนเป็นพ่อจะทำได้ในฐานะหัวหน้าครอบครัวในด้านสังคมและชุมชนคุณพ่อเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงเรียบง่ายชอบความสนุกสนานรักครอบครัวมีจิตใจเมตตาเป็นที่พึ่งพาอาศัยของญาติพี่น้องคอยสร้างรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาต่อวงศาคณาญาติพี่น้องและคนในหมู่บ้านมาโดยตลอดในช่วงเวลาหนึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นอบต.ได้ร่วมสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมพัฒนาหมู่บ้านสร้างวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองชอบทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมถือศีลภาวนาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้วยดีเสมอมาด้วยความดีความมีน้ำใจความเสียสละปกป้องอารีอันประเสริฐนี้คุณพ่อจึงเป็นที่รักในเหล่าบรรดาญาติพี่น้องมิตรสหายและคนในหมู่บ้านทุกคนลูกหลานได้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลได้คิดผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลไม่ให้ขาดตัวปวดห้องจนเมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาคุณพ่อมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงลูกหลานได้นำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหาขาวคณะแพทย์ได้ตรวจพบว่าเป็นลำไส้อุดตันจึงส่งตัวคุณพ่อไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลมอคณะแพทย์ตรวจพบว่าอวัยวะต่างๆเริ่มทำงานไม่ปกติทำการรักษาประคับประคองเมื่อเวลา 24 นาฬิกาอาการของคุณพ่ออ่อนแรงลงร่างกายของท่านไม่สามารถตอบสนองต่อการรักษาคณะแพทย์ได้ทำการรักษาช่วยคุณพ่อไว้ถึง3ครั้งจนกระทั่งในที่สุดคุณพ่อก็ได้สละร่างกายลงด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 3:30 น.ของวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2566ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจอาลัยและหิมพาสุดใจต่อผู้เป็นภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งไปอย่างไม่มีวันกลับกันสิริอายุได้81ปีแม้จะรู้ล่วงหน้าว่าสังขารต้องวายการจากไปในสังคมแต่ความรักความผูกพันยังบันดลให้เกิดความสับสนในวันลายอดบิดาของบุตรสุขเคารพก่อนจะจบชีวิตนี้ที่มีค่าได้สร้างสรรค์ความดีงามตามเวลาจวบจนถึงวัยชราข้าอานันต์พ่ออุดมเปี่ยมด้วยเมตตาบุญชูมารุ่งเรือง
ของพ่อมอบพระเทศเป็นประจักษ์พ่อฝ่าฟันอุปสรรคมาต่อเนื่องสร้างวัดวาให้งดงามไม่ขุ่นเคืองถนัดเรื่องให้ทานการภาวนาย้อนระลึกนึกถึงเพื่อวันวานแม้จะผ่านมาหลายปีมีคุณค่าพ่อขยันและซื่อสัตย์เต็มอัตราพ่ออุดมพาทำมาอย่างซึ้งใจ10พฤษภาพ่อลาแล้วแก้วตาเอ๋ยคำสอนพ่อเคยเอ่ยจำไว้หนาเป็นคนดีเรื่อยไปไม่โรยราย่อมชื่อว่าบูชาพ่อตลอดไปดวงวิญญาณคิดอะไรให้สมคิดไปสถิตแดนสวรรค์อันผ่องใสอย่าได้ห่วงคนข้างหลังอย่างตั้งใจจะสื่อสารดีเรื่อยไปตราบนิรันดร์ด้วยรักและอะไรยิ่งจากลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนค่ะกราบนิมนต์พระครูรัตนธรรมานุสิทธิ์ค่ะอย่าเล่นกันไอ้เฮ้ยได้ยินไหมอย่าเล่นกันอย่าเล่นกันไม่ใช่เรื่องเล่นเพื่อ